พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอเคครับทุกคนเรามีปลาฉลามมาด้วยปลาฉลามตัวนี้เป็นของปลอมสามารถว่ายน้ำได้ปลอมๆนะมันไม่โหดไม่ดุร้ายนะเด็กๆไม่ต้องกลัวไหนขอดูปลาฉลามนะครับปลาฉลามตัวนี้มันเป็นของปลอมนะว่ายน้ำไม่ได้แล้ววันนี้พ่อแว้งมีปลาฉลามของจริงมาอยากดูของจริงไหมพี่เด็กอยากเห็นปลาฉลามที่ว่ายน้ำได้ไหมอยากนี่แล้วปลาฉลามของเราออกมาแล้วครับนี่ก็คือตัวปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูปลาฉลามกันก่อนนี่ครับทุกคนข้างล่างมันมีมอเตอร์มันมีใบพัดอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันมีรูเห็นรูไหมรูตรงนี้มันสามารถพ่นน้ำได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราหาที่ปุ่มสวิตช์อยู่พี่เบสลองช่วยดูหน่อยว่าสวิตช์มันอยู่ตรงไหนเจอไหมครับเจอปุ่มสวิตช์ไหมเฮ้ยสวิตช์มันหายไปไหนอะอะไรกันเนี่ยปลาฉลามตัวนี้มันเสียแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหมไปแล้วเฮ้ยฉลามหมุนฉลามหมุนเดี๋ยวก่อนไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยน้ำมันพุ่งออกมาเดี๋ยวก่อนน้ำพุ่งไปยิงตัวฉลามโอ้แล้วมันมีเสียงด้วยไปแล้วครับอุ้ยไปแล้วไปแรงนะฉลามตัวนี้มันไปแรงอุ้ยมันดำน้ำได้ด้วยผมขออะไรคืออะไรครับพี่เบสคืออะไรฟังไม่ได้ยินเลยมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนเฮ้ยมันดำน้ำได้ด้วยอ่ะโอ้นี่แล้วมันมีเสียงร้องด้วยได้ยินเสียงไหมโอ้นี่ครับทุกคนเราเจอแล้วมันเล่นกับรีโมทอันนี้นี่เองไหนขอดูนะครับนี่ปลาฉลามตัวนี้มันต้องใช้บังรีโมทอันนี้บังคับครับมันถึงจะว่ายน้ำได้มันมีปุ่มกดพุ่งน้ำด้วยเดี๋ยวพี่ระยัดกดให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันพุ่งน้ำยังไงน้ำมันจะพุ่งออกมาโอ้ยนี่น้ำพุ่งออกมาแบบนี้โอ้มันสามารถพุ่งฉีดหน้าได้ด้วยพุ่งฉีดหน้าได้โอ้แล้วมันว่ายเร็วเหมือนกันนะโอ้ว่ายเร็วว่าไงครับพี่เบสผมจะหนีฉลามโดยต้องแก้ลูบิคเข้าแก้ลูบิคเสร็จปุ๊บคือวันนี้พี่เบสจะทำชาเลนจ์ใช่ไหมจะทำชาเลนจ์โดยการแก้ลูบิคพีระมิดใช่ไหมกับหนีปลาฉลามอ๋อมันจะยากนะจะทำได้เหรออ่ะเดี๋ยวถ้าปลาฉลามมาโดนตัวพี่เบสถือว่าแพ้นะโอเคไหมถ้าปลาฉลามมาโดนตัวนี่ต่อให้อดได้ลูบิคอะไรนะโมเสสอดได้ลูบิคโมเสสเลยนะแต่ถ้าพี่เบสทำได้รับลูบิคโมเสสไปเลยเอาปลาฉลามมาเริ่มได้ไปแล้วเอาฉลามไปทางนู้นลูกไปทางนู้นลูกไปแล้วเบสคุณลูบิดด้วยดิไปแล้วเฮ้ยปลาฉลามมันจะไปแล้วนะเฮ้ยหลบให้ได้แล้วหมุนให้ดีรีบหมุนปลาฉลามไปทางนี้ปลาฉลามไปสุดท้ายปลาฉลามไปทางนี้ปลาฉลามไปทางนี้มันไปแล้วโดนเปล่าโดนยังยังไม่โดนเฉียดชนคนบังคับเล่นหมุนดิหมุนไปตัวใหญ่มันจะมาแล้วนะปล่อยตัวใหญ่จะชนเองเอาละครับหนีตัวใหญ่ให้ได้แล้วกันตัวใหญ่นี่มันไปตรงนะแล้วหมุนลูบิคเข้าเร็วบิงไปชนพี่เบสให้หน่อยโอเคไหมไปบิงไปเราใช้ตัวใหญ่เลยดีกว่าไปชนพี่เบสไปช่วยหน่อยไปชนพี่เบสพี่เบสมี2ตัวแล้วนะอย่านั่งกงเอาไปไงกงดิจบได้เร็วบิงอันยังโดนยังอันใหญ่ไม่นับเราต้องหลอกอันเล็กเร็วดิใกล้เสร็จ
แล้วเหรอได้จริงหรอลูบิดอ่ะได้จริงสิพี่เบสทำได้แล้วลูบิดโมเสสเป็นของพี่เบสแน่แน่ใช่ราคาเท่าไหร่นะบอกเพื่อนๆหน่อยโอ้โหงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ทอยอาร์ตมีขายไหมไม่มีเราต้องซื้อซื้อออนไลน์ใช่ไหมขายที่ร้านแคนดี้สปีดโอเคเดี๋ยวเราติดต่อไปที่ร้านแคนดี้สปีดเพื่อขอซื้อลูบิดรุ่นโมเสสโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กบัสด้วยนะบ๊ายบาย